บินไปตามความฝันถึงประเทศอังกฤษอีกรายแล้วนะครับสำหรับนางเอกหน้าหวานอย่างนิชานัทธานิชาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เก็บกระเป๋าบินไปที่ประเทศอังกฤษซึ่งก็ได้เปิดเผยเพียงว่าเป็นการเดินทางไปพักผ่อนและก็ไปเรียนซึ่งหนุ่มคนสนิทอย่างโตโน่พาคินและก็ครอบครัวก็ตามไปส่งถึงที่สนามบินกันเลยทีเดียวทำเอาแฟนๆก็แห่ส่งกำลังใจและก็ร่วมอวยพรให้เดินทางไปเรียนของสาวนิชาครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีล่าสุดนิชาก็ถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าได้ออกมาโพสต์ภาพเช็คอินประเทศอังกฤษซึ่งลุคเช็คอินนั้นก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกแล้วเพราะว่ามาในชุดเดรสโทแผ่นหลังผิวขาวขาวเนียนๆเอาเป็นว่าลุคแรกจากต่างประเทศของนิชาจะปังขนาดไหนนั้นก็ไปชมกันเลยดีกว่า